ุรีรัมย์กองทัพบกร่วมกับกองทัพภาค2กองกำลังสุรนารีจัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานแนวชายแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีและหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ไทยกัมพูชาพร้อมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนให้ประชาชนทั้งสองฝั่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพลโทจิรัตน์สุตาสุขเจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพบกในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเป็นประธานเปิดกิจกรรมหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างครั้งที่1โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2566ที่บ้านสายโท6ใต้ตำบลจันทบ่อเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพลตรีจินตไมชีกว้างผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนกองทัพบกพันเอกณัฐวัฒน์จันเจริญผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนนายอันซามิดรองนายอำเภอบันเตียอำปึนจังหวัดอุดรมีชัยและคณะข้าราชการทหารตำรวจประชาชนในพื้นที่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชากว่า130คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยมีการนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่จุดผ่อนปลนการค้าช่องสายตะกูและลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนเพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาซึ่งภายในศูนย์ได้จัดให้มีการอบรมปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนการนำมูลสัตว์และพืชมาเป็นปุ๋ยหมักการเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานิลจินดานอกจากนั้นยังได้จัดให้มีเวทีเสวนาร่วมกับหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนตามรอยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชารวมถึงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมระหว่างไทยกัมพูชาให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะพันเอกจิรัตน์ช่วงฉ่ำเสนาธิการกองกำลังสุรนารีระบุว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและประชาชนทั้งสองประเทศแล้วยังมุ่งเน้นขับเคลื่อนหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนเพื่อให้ประชาชนส่วนราชการและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนรวมถึงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่2และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองกำลังสุรนารีจะร่วมนำข้อเสนอแนะแนวความคิดการปฏิบัติที่ได้รับจากเวทีเสวนาและตัวอย่างจากกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนต่อไปวันนี้ที่เรามาโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานครับเป็นโครงการที่เราพัฒนาความร่วมมือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็จะมีพื้นที่ทางไทยแล้วก็กัมพูชานะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เรามองแล้วว่าเป็นมิติแห่งความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตมิติความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับเพราะว่าโครงการที่เราทำนั้นเป็นโครงการที่ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลาพันปลาที่เรามอบให้นะครับแล้วก็พันสัตว์ปีกสัตว์น้ำแล้วก็ในส่วนของพืชผักสวนครัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็เราก็มุมมองอีกมุมนึงก็คือประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะต้องมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันก็จะได้มีโครงการที่ผ่านทางโครงการของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจที่2ครับได้
มีความร่วมมือร่วมกันซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงช่องสายตะกูก็เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานก็คือว่าบ้านสายโท6ใต้ช่องสายตะกูกับบ้านจุกกีอำเภอบันเตียมปืนจังหวัดอุดรมีชัยครับเป็นแล้วก็เป็นโครงการและหมู่บ้านต้นแบบที่ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็อยู่ในพื้นที่รักถิ่นฐานแล้วก็สามารถที่จะนำผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับมอบนำไปขยายผลแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับครับในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เรานำโครงการมาใช้แล้วความสนใจของเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมากน้อยแค่ไหนครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับคำว่าเพิ่มรายได้ก็คือนอกจากที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถที่จะนำไปในตลาดชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นปลานะครับก็สามารถที่จะไปแบ่งปันที่เหลือนอกจากแบ่งปันแล้วก็สามารถที่จะนำไปขายในท้องตลาดในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีครับครับในเรื่องนิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกัญวลีสุวรรณรายงาน